วันนี้ฉันจะไปกับคุณเบนต้องไปทางเดียวกันอยู่แล้วมีอะไรไปทำก็ไปทำซะครับคุณอ่อนแล้วเราจะไปไหนก่อนดีครับจะเข้าโรงแรมเลยไหมไปโรงแรมแต่ไม่ใช่ TSA นะฉันต้องทำโทษเด็กดื้อที่ทำตัวไม่น่ารักก่อน เมื่อคืนฉันรอเธอนะเมื่อคืนผมเหนื่อยมากก็เลยเพ้อหลับไปครับผมเธอยังจำกฎของฉันได้ใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบใช้ของร่วมกับคนอื่นจำได้สิครับนายแม่ทั้งวันนี้ผมคงต้องยอมให้นายแม่ทำโทษทุกอย่างที่นายแม่ต้องการให้ได้ครับเธอเป็นของฉันเป็นสมบัติของฉันค่ะคุณเบนนะคุณเบนหมดแต่ทำงานอยู่นั่นแหละไม่มีเวลาให้คุณฟ้าเลยแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยจะมีหลานแล้วเนี่ยหรือว่าคุณฟ้ากับคุณเบนป้าคะไม่พูดค่ะป้าก็รู้ว่าฟ้าไม่ต้องอายหรอกค่ะเป็นเรื่องธรรมดาคนแต่งงานแล้วดีซะอีกเนียนจะได้มีร้านไวๆค่ะให้พูดค่ะฉันจะไม่ยอมแบ่งเธอให้ใครและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไป